สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รัฐเนวาดาของสหรัฐอเมริกานะคะปกติแล้วทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีเทศกาลดนตรีเทศกาลศิลปะแบบยิ่งใหญ่มาก Burning Man นะคะแต่ปรากฏว่าล่าสุดในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยมันทำให้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักพื้นที่จัดงานที่เป็นทะเลทรายค่ะกลายเป็นโคลนตมหมดเลยแล้วผู้คนก็ติดอยู่ในนั้นหลายหมื่นคนเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูภาพค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาเปิดโอกาสให้แต่ละคนสามารถอพยพได้รถติดยาวเลยค่ะแล้วจากรายงานล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย1คนแล้วค่ะเนี่ยแหละค่ะเป็นภาพถ่ายมุมสูงจากบนเครื่องบินล่าสุดเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐอเมริกานะคะรถที่เห็นอยู่นี้เขาต่อแถวกันกำลังหลั่งไหลออกจากรัฐเนวาดาของสหรัฐแน่นขนาดเลยยาวเหยียดแบบสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะคุณผู้ชมโดยผู้ประสบภัยราวๆ 72,000 คนก็ตกค้างอยู่ที่นี่มานานหลายวันแล้วนะคะหลังจากที่ทางการเปิดโอกาสให้อพยพออกจากเทศกาลด้านวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในทะเลทรายได้ก็ปรากฏว่าต่างคนต่างกลับบ้านกันค่ะโดยงานนี้นะคะชื่อว่า Burning Man ค่ะจัดขึ้นที่รัฐเนวาดาก่อนหน้านี้เกิดพายุฝนกระหน่ำกลางฤดูร้อนเปลี่ยนทะเลทรายที่กว้างใหญ่ทั้งผืนกลายเป็นทะเลปลักโคลนไปแทนค่ะขบวนรถอพยพยาวเหยียดนี้นะคะเกิดขึ้นหลังผู้จัดงานเทศกาลกลางทะเลทรายห่างไกลในเนวาดาได้เริ่มเปิดถนนอีกครั้งหลังจากที่ปิดไปหลายวันค่ะอนุญาตให้ผู้ประสบภัยที่ตกค้างเริ่มอพยพออกไปได้โดยเมื่อวันเสาร์นะคะ2กันยายนเกิดพายุถล่มงานเทศกาลด้านวัฒนธรรมในทะเลทรายเนวาดาทำให้เกิดฝนตกกลางฤดูร้อนอย่างไม่คาดฝันค่ะเปลี่ยนสภาพทะเลทรายให้กลายเป็นทะเลโคลนตมในช่วงเวลาเพียงข้ามคืนงานนี้คนไปเยอะนะคะมีผู้ร่วมงานราว 72,000 คนต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยแทนค่ะและได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ให้อยู่กับที่ไม่ให้ไปไหนนะคะแล้วก็ต้องช่วยการประหยัดทั้งอาหารและน้ำดื่มหลังจากที่เจ้าหน้าที่ปิดถนนทุกเส้นที่เข้าออกทะเลทรายแห่งนี้และมีผู้เสียชีวิต1คนหลังจากที่ฝนถล่มทะเลทรายตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ค่ะไปดูกันที่รัฐเทนเนสซีของสหรัฐนะคะรอยเตอร์สได้เปิดภาพถ่ายโดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ถ่ายเอาไว้เนี่ยค่ะเป็นนาทีที่หินถล่มลงมาจากภูเขาทับลานจอดรถในเมืองกัตลินเบิร์กที่อยู่ที่รัฐเทนเนสซีนะคะคือตอนแรกคนถ่ายภาพเนี่ยเขามองเห็นว่าก้อนหินเนี่ยเริ่มที่จะร่วงลงมาเพียงไม่กี่ก้อนเท่านั้นแต่อยู่ดีๆค่ะก็ร่วงลงมาหนักเรื่อยๆจนเกิดเป็นหินถล่มลงมาจำนวนมากแล้วนอกจากหินถล่มลงมาแล้วเนี่ยยังมีน้ำไหลลงมาด้วยแรงกระแทกจากหินถล่มค่ะกระแทกพื้นของลานจอดรถนะคะทำให้เกิดฝุ่นตลบอบอวนฟุ้งกระจายไปปกคลุมรถที่จอดอยู่ใกล้ๆหลายคันคือยังโชคดีที่ไม่มีรถที่ไปจอดอยู่ตรงที่แบบถล่มลงมาทับเลยนะคะซึ่งกลุ่มเพื่อนที่กำลังสังสรรค์รับประทานอาหารกลางแจ้งกันอยู่ที่บริเวณลานจอดรถเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นเป็นผู้ที่ถ่ายคลิปเขาบอกตอนแรกก็เห็นเนี่ยกลิ้งลงมาน้อยนิดเดียวนะแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะคะใช่พอกลิ้งลงมาก็เลยรีบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายแล้วก็กลายเป็นภาพนี้ค่ะคือภาพที่เขาถ่ายอ่ะเขาก็ต้องวิ่งหนีไปด้วยนะซึ่งเหตุหินถล่มนี้เกิดขึ้น3วันหลังจากเพิ่งเกิดฝนตกหนักในเมืองกัตลินเบิร์กแห่งนี้ก็ตกมาตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งจากรายงานก็ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ